มันเป็นมันเยอะมันเป็นร้อยแหละพอๆกันต่างคนต่างต่างเยอะ uh-huh. ก็เดินเข้าพอเขาอยู่ปักหลักแหละแต่เราเดินเข้าไปประจันเขาพอเข้าไปเปิดเขาอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ชุลมุนเลยและที่ผมบอกว่าผู้ต้องขังตรงนั้นอ่ะเป็นช่วงตอนเช้าและผู้ต้องขังความผิดอ่ะแต่ต้องใช้กล่องลัง uh-huh. ของใครของมันอ่ะอันนั้นแหละคืออาวุธฟาดกันกระจุยเลยนะก็ตีกันแบบว่าตีกันเป็นเรื่องใหญ่ตีจนเอาง่ายๆว่าเด็กของเขาเนี่ยว่าเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดปี๊ดเนี่ยพอตัวหลักๆเขาหนีเนี่ยเด็กเขาก็เลยต้องแตกเหมือนกันทั้งกับฝั่งเขาอะแตกให้เรารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะพบกันอีกแล้วนะฮะกับรายการการค้าหนึ่งบายโคกซีโร่นะฮะสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ต้องมาให้ได้เพราะใต้คอมเมนต์นี่โอ้โหพี่ครับขอ EP 4ด่วนครับพี่ครับต้องมี EP 4ครับพี่ครับจบไม่ได้นะครับและเป็นใครไปไม่ได้นะพบกับเขาเลยแขกรับเชิญใน EP นี้ครับพี่ตีปากแดงสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหนี่นะได้ดูไหม EP ตัวเอง EP ตั้งแต่ EP 1 EP 2EP 3เหมือนเราสองคนอะเหมือนจะจบนะแต่คือว่าผมไม่เคยบอกน้องๆเลยนะว่ามันยังไม่จบแต่ใต้คอมเมนต์นะว่าถ้าเข้าไปดูพี่ติจะรู้นะฮะว่าพี่ครับรอ EP 4ครับครับผมโอ้โหผมโทรหาพี่ติเลยนะถูกไหมใช่ครับพี่ติต้องจัดแล้วพี่ติบอกว่าตกลงครับครับผมจัดก็เลยมาวันนี้นะฮะใช่จัดไปอีกสุดยอดเป็นไงฮะคือถามก่อนว่าตั้งแต่นำเสนอเรื่องพี่ตีไปนะเป็นไงฮะคนติดต่อมาเยอะไหมใช่ติดต่อแบบว่าแต่ก่อนเป็นคนแบบว่าไม่เก่งเรื่องเฟซเรื่องอะไรรับเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยรู้ทางนี้ใช่ไหมแต่พอแบบว่าได้ออกได้คุยกับรายการของโค้กไปเนี้ยทำให้แบบว่าคนที่ชื่นชอบน้องที่ชื่นชอบอย่างเงี้ยรู้สึกดีนะกับกลายเป็นผมอะตัวผมเองรู้สึกดีที่ว่ามีคนชอบมีคนอะไรอย่างนี้ในเรื่องราวที่เรานำเสนอในเรื่องราวทั้งนั้นที่ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยจะดีไหมวะใช่ใช่ใช่ในเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าถูกไหมใช่ครับผลตอบรับที่กลับมาที่ดีครับผมแต่ที่พูดไปเนี่ยคืออยากให้แบบว่าเรียนรู้ว่าสิ่งอะไรที่ดีกับไม่ดีนั่นคือจุดประสงค์จุดประสงค์ของพี่ตีและของรายการเราด้วยนะครับนะเดี๋ยวท้าความก่อนจำได้ไหมพี่ตีที่คุยกับผมจบไว้ตอนที่ EP 3ที่คลองไผ่เรือนจำกลางคลองไผ่เรือนจำกลางคลองไผ่3ใบ4ใบกินหัว3ใบ4ใบกินหัวนี่นะฮะโอ้โหแล้วสุดท้ายพี่ตีก็จบตรงนั้นก็ลงมาจบใช่จบพอจบโปรแกรมแดน8แล้วก็เราต้องเสนอชื่อส่งกรมพอกรมอนุมัติเราถึงได้ลงแดน5ลงแดน5ก็มาเฝ้าระวังอีกปี6เขาต้องถึงขนาดว่าส่งชื่อเสนอกรมเราเสนอกรมเลยครกรมราชทัณฑ์พฤติการที่ชุดพฤติการที่ย้ายไปก็คือพฤติการดื้อด้านของกรมแทงย้ายใช่พอกรมแทงย้ายผู้ต้องขังที่ดื้อด้านเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในโปรแกรมก็คือโปรแกรมแรกเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในแบบว่ากฎระเบียบอะคอร์สของเขาจริงๆเนี่ยคือ9เดือนแต่อยู่ที่ว่าพฤติการของเราอะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็คืออยู่ต่อไปอยู่ไปจนเราอะได้มาอยู่11 เดือนก็คือพฤติการยังแบบว่ายังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ใช่ถ้าเรายังดื้อด้านอยู่หรือว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ที่ว่าแบบว่าความประพฤติอยู่ในระดับที่ว่าเขาต้องการก็คือว่าอยู่ไปเรื่อยๆผบ.หรือผู้อำนวยการของเรือนจำเนี้ยถ้าแจ้งชื่อหรือว่าเช็คประวัติเราอยู่ว่าผู้ต้องขังที่อยู่แดนเนี้ยพฤติการเรียบร้อยหรือยังน่าเป็นห่วงอยู่หรือเปล่ายังมีความดื้อด้านอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีดื้อด้านก็ยังเสนอไม่ได้แล้วถ้าน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใน EP นี้นะฮะยังไม่รู้ว่าการที่แบบว่าพี่ตีเขาไปโดนอะไรมั่งไปอบรมไปฝึกไปทำอะไรในก่อนที่จะลงมานะย้อนกลับไปดู EP 3 EP 2 EP 1เอานะกว่าจะผ่านมาได้ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าธรรมะนะมันเหนื่อยใช่เหนื่อยพอผ่านไปแล้วรู้สึกดีมากเข้าลึกซึ้งเลยใช่ไหมกินหัวไปเลยสามใบกินหัวคือกินหัวเลยใช่ครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บได้ผ่านอนุมัติแล้วเอาจริงๆก็คือดีใจได้ไปเจอเพื่อนแล้วได้ไปเจอเพื่อนชุดโปรแกรมที่ผ่านไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนที่มาก่อนหรืออะไรเงี้ยต้องไปลงแดน5เราดีใจคือว่าได้ออกจากนี่แล้วเพราะอยู่แดน8มันมานานแล้วแล้วก็คือขังแบบอิสรภาพกับขาดอิสรภาพไปอีกทีนึงอ่ะมันอึดอัดพอได้ผ่านออกไปได้ออกไปจากตู้ใบเนี้ยที่เราอยู่มานานเนี้ยมันรู้สึกดีใจลงไปได้เจอเพื่อนขนมอ่ะที่เราไม่เคยได้กินเนี่ยในระหว่างที่อยู่แดน8เราไม่ได้กินขนมหวานนะไม่เคยได้กินขนมห่อละ5บาทอะไรเงี้ยเราไม่ได้กินนะ
เรายังไม่ได้กินไม่ได้อะไรงี้เหมือนกินข้าวหลวงอย่างเดียวเอาไว้ง่ายว่าเด็กเล็กอ่ะกินแค่นี้ยังไม่อิ่มเลยเราอยู่สภาพแบบนั้นอ่ะก็คือว่าเขาให้แค่ไหนก็กินแค่นั้นใช่แล้วไม่มีนะผมขอเพิ่มไม่ไม่มีไม่มีผมขอเพิ่มเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่มีเพิ่มเติมไม่ขอไม่ได้ไปตามไหนไปตามนั้นจนได้ลงไปเจอเพื่อนอ่ะเราก็รู้สึกดีใจนะแต่ไปลงแดน5คือเฝ้าระวังที่บอกว่าปี6เราก็ต้องไปขังก่อนก็คือว่ายังไม่ได้จบนะว่าจะใช้ชีวิตปกติใช่ใช่แต่ว่าขังซอยของแดน5เฝ้าระวังเนี่ยจะไม่ได้ขังเดียวคือขังรวมกับเพื่อนห้องนึงก็จะอยู่ประมาณ30กว่าคนก็จะเป็นอะไรที่แออัดและต่างคนต่างดื้ออยู่แดน8มันเหมือนมันทำอะไรกันไม่ได้ไม่ค่อยเจอหน้าเจอตากันใช่ไหมมันก็มีเรือนจำนี้เรือนจำนี้เรือนจำนี้ที่ต่างคนต่างย้ายมาแล้วมันจะห้ามหันกันตั้งแต่แดน8อย่างเงี้ยเหมือนมีอาการที่ไม่พอใจกันเหมือนพอมาลงแดน5ปุ๊บต่างคนต่างดื้อมาพอดื้อมาแล้วต้องมาอยู่เงี้ยกูก็อยากนอนตรงนี้ไอ้นี่ก็อยากนอนตรงนี้มันเหตุการณ์มันจะทำได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่แบบมันลบกับสงครามสมองได้อย่างเดียวก็คือว่าที่คิดก็คือว่าทำได้แค่คิดใช่ทำได้แค่คิดว่าไม่สามารถที่จะเฮ้ยกูอยากนอนตรงนี้ใช่ต่างคนต่างทำไม่ได้ใช่ต่างคนต่างทำไม่ได้เพราะว่าถ้าถามว่าจริงๆอะเพราะอะไรเพราะไม่อยากกลับไปแดน8เพื่อไปโดนตีและเราต้องไปเริ่มขังใหม่อีก11เดือนอย่างเงี้ยนั่นคือเหตุผลของทุกคนที่เกเรในห้องนั้นอะคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันกูไม่อยากจะกลับไปอยู่ไม่อยากกลับแดน8แล้วไม่อยากกอกลับก็เลยได้แค่คิดใช้สายตาว่าเราไม่ชอบใจเขาเขาไม่ชอบใจเราแค่นั้นเองใจมันพึ่งพามันอึดอัดใช่มันใช่มันต้องเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วพอคราวนี้ก็อยู่ไปเนี่ยเราก็ต้องขังแต่อันเนี้ยโปรแกรมที่แดน5เนี่ยเขาขัง1เดือนแล้วค่อยเอาเราอะมาลงแบบความผิดก็คือว่าโปรแกรมแดน6คือจะขัง1เดือนขังซอย1เดือนขังรวมแล้วก็เอาลงมาฝึกสนาม1สนาม2สนาม3สนาม1อาจจะฝึก6เดือนหรือ5เดือนสนาม2ก็5เดือนหรือ6เดือนเหมือนกันจนกว่าจะสนาม3โอ้โหเป็น3โซนใช่แล้วจะต้องฝึกอย่างเงี้ยตัวผมเองอ่ะผมบอกว่าผมไม่ชอบฝึกไม่ชอบกดดันแต่ผมที่นำเสนอใน EP แรกๆใช่ใช่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแบบว่าทั้งที่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่จะอยู่เงี้ยเราก็ไม่อยากฝึกเพราะจิตใจมันแบบมันอึดอัดการที่มาโดนใครบีบหรืออะไรเงี้ยจนพอเราต้องฝึกเนี่ยยอมแล้วว่าฝึกไปทั้งหมด7เดือนเพราะยังไงก็ต้องฝึกใช่ใช่ใช่อยู่แบบว่าเช้า8โมงครึ่งถึงบ่าย2มันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยสมองเหนื่อยและล้าด้วยเหมือนเมื่อไหร่จะหลุดไปจากที่เนี่ยและอะไรก็แล้วแต่เราอะถูกคิดว่าถ้าเราทำอะไรผิดที่เนี่ยเราต้องกลับไปแดน8อะเพื่อไปต้องโดนตีใหม่ขังใหม่อะมันเลยเหมือนแบบจำใจจะต้องทำชนะเขาไม่ได้เราต้องข่มใจตัวเองคือทำไปแดดจะร้อนเท่าไหร่เราก็ทำไปแล้วพอฝึกเนี่ยรู้นะระหว่างที่เราเป็นผู้ต้องขังพฤติการเนี่ยเราลงแดน5ตั้งแต่วัน2วันแรกเนี่ยถ้าคนเคยอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะรู้แล้วว่าผู้ต้องขังเนี่ยที่แสบๆดื้อๆมารวมกันเนี่ยต่างคนต่างนิ่งเนี่ยในระหว่างความนิ่งของผู้ต้องขังเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละกลุ่มเนี่ยตัวผมเองอ่ะเชื่อว่าพวกเนี้ยนิ่งเพื่อชนะตัวเองชนะใจตัวเองให้แบบว่าทำไม่ได้แต่กูไม่ลงให้มึงหรอกเราก็เหมือนกันคือเอาง่ายๆว่าอยู่กันเหมือนหน้ากากแดนนี้อยู่กันเหมือนหน้ากากก็คือว่าอยู่กันเหมือนแบบว่าใส่หน้ากากใช่ใส่หน้ากากไม่พูดไม่จากันนะก็คือแค่ยักหน้าใส่กันแต่จริงๆแล้วบอกว่าผู้ต้องขัง 1,000 เนี่ย 1,000 คนเนี่ยก็ไม่มีใครลงให้คนแม้แต่คนเดียวใช่ 1,000 คนเนี่ยแต่ละคนก็มาจากพวกความผิดที่เกเรในหลายเรือนจำนั่นแหละแล้วมารวมกันตรงนี้ไงใช่ๆมันก็เลยแบบว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันคือเรามองรู้ว่าเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเขาแต่คือมันแตะเนื้อต้องตัวกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยต้องแบบมันอึดอัดคือถ้าจะทำอะไรกันอ่ะมันต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต้องตีกันที่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นตีถ้าตีกันเนี่ยเหตุการณ์ที่เขาเคยตีกันนะที่คลองไผ่อ่ะมันไม่คุ้มกับการที่เราต้องบนเจ้าหน้าที่ตีมันมีสลบแล้วก็มีถึงหนักมากอ่ะก็หลายเคสที่จะต้องใส่รถเข้าพบก็คือผู้ต้องขังสลบหรือว่าสาหัสถึงจะต้องเข็นใส่รถกันนะนะการทำโทษที่ผ่านมามันให้เราเห็นมันมีให้เราเห็นว่าทั้งสลบใช่ใช่แล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่ว่าที่เขาใช่จุดที่บอกว่าเราโดนตีมาจริงเราก็รู้ว่าหนักจริงผู้ต้องขังทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันดื้อกันหมดเลยนะที่เรือนจำนี้นะในยุคที่ผมอยู่ห้ามโดนตัวกันแล้ววันนึงอ่ะมันก็มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ว่าความเงียบมันเอาไม่อยู่แล้วอะจิตใจมันเอาไม่อยู่แล้วผมกำลังจะถามพี่ตีนะว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยในระหว่างที่เราคิดกับที่เรามองว่าคนอื่นเขาก็คิดเหมือนเราเนี่ยแล้วเนี้ยพอมันอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆมันก็สร้างแบบว่ามันเหมือนน้ำก๊อกเนี่ยฮะที่แบบว่าที่แบบค้างก๊อกที่แบบก๊อกปิดไม่สนิทมันหยดทีละนิดทีละนิดต
ุ่มเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องมันเต็มมันเต็มใช่พอล้นปุ๊บมันก็ต้องระเบิดใช่เพราะแล้วก็ถึงวันนั้นใช่ถึงวันนั้นโอ้โหเหตุการณ์เป็นไงฮะเหตุการณ์ก็คือว่าที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือว่าทำอะไรก็ได้แต่อย่าโดนตัวกันเพราะคุกเนี่ยมันเป็นเรือนจำกลางก็ต้องมีทั้งที่ราบสูงมีใต้มีเหนือมารวมกันแล้วแต่ละคนที่ผมบอกก็คือทุกคนทุกภาคจะมีความมั่นใจในตัวเองกันทั้งนั้นใช่ถ้าเฉลี่ยเกรดก็คือว่าพอๆกันประเมินคือทุกคนพอๆกันก็แน่เราก็มั่นใจในตัวเราเองเขาก็มั่นใจในของเขาเขาก็มั่นใจในจังหวัดเขาในเซตของเขาเราก็มั่นใจในคนของเราอะไรเงี้ยแล้วมันพอมันได้ปะทะกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเอาง่ายๆว่าตัวผมอ่ะอยู่อีกหนึ่งห้องมันจะเป็นความผิดหมดเลยเป็นผู้ต้องขังความผิดมีทั้งหมด4ห้องนี่คือแดน5ใช่แดน5ครับตอนนั้นก็คือพี่ตีไม่ได้ฝึกอะไรแล้วก็คือว่าผ่านการฝึกจนไม่ผ่านอยู่ในระหว่างที่ก็ยังอยู่ในระหว่างยังใช่ยังอยู่ในระหว่างพฤติการอยู่ก็คือว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าพฤติการผิดมาอีกทีเนี่ยมันจะหนักกว่ามันจะหนักกว่าที่รับเข้ามาใหม่ ก็คือเคยโดนแล้วไม่เข็ดหลาบ แล้วครั้งนี้เสร็จเหตุการณ์คือว่าอีกภาคหนึ่งต่อยกับคนของภาคเราต่อยกันบนห้องเนี่ยแค่เรื่องน้ำหยดเนี่ย ถ้าคนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจว่าน้ำหยดเนี่ยความหมายมันคืออะไรแต่คนข้างในอยากจะรู้ว่าน้ำหยดใส่กันอ่ะมันเป็นยังไงแล้วยิ่งบวกกับเสือสิงกระทิงแรกอารมณ์ด้วยแล้วก็คือว่าถ้าไม่พูดไปอ่ะหมายถึงตัวเราเสียนะถ้าเขาทำแบบน้ำหยดใส่เราแล้วเราไม่พูดเนี่ยมองเราไม่มีอะไรเลยมองเราไม่มีอะไรแต่ถ้าเราพูดไปเนี่ยก็คือเราติดเรื่องก็คือมองว่าถ้ามองก็คือเราโอเคเราไม่ยอมใช่และเหตุการณ์เนี้ยก็มีปากมีเสียงกันแล้วก็ลุกขึ้นต่อยกันเนี่ยน้องๆฟังนะฮะข้างในนะแค่น้ำหยดหยดเดียวหยดเดียวนะโดนกันนะเป็นเรื่องได้นะฟังวิธีเล่าฟังวิธีเล่าแล้วคราวนี้เสร็จอ่ะก็เป็นการต่อยกันแต่ระหว่างต่อยกันเนี่ยก็จะมีภาคของเราอยู่บนห้องด้วยแล้วก็ภาคของเขาอยู่บนห้องด้วยมีทั้งหมด3ภาค4ภาคมีครบแหละของแต่ละ1ห้องคือภาคที่พี่ตีว่านี่ก็คือภาคสมมุตินะยกตัวอย่างนะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกอะไรอย่างงี้ถูกไหมภาคใต้แบบนั้นแต่เราขอไม่เอ่ยชื่อว่าภาคไหนระหว่างภาคโจทย์กับภาคพี่ตีแล้วกันใช่ครับก็คือเป็นการลุกขึ้นต่อยกันพอต่อยกันเหมือนภาคเราก็อยู่บนห้อง uh-huh. ของเขาก็อยู่บนห้องแต่ภาคเราเนี่ยมันมองไปเป็นเรื่องของระหว่าง2คน uh-huh. จะเดี่ยวกันบนห้อง uh-huh. ก็ตัวไปถ้าเรื่องมันจะต้องไปถึงล่างแล้วโดนตีก็เป็นระหว่างของ2คนนี้ก็คือจบไปใช่ uh-huh. แต่เหตุการณ์น่ะมันไม่เป็นอย่างนั้น uh-huh. คือภาคของเขาลุมภาคเรา uh-huh. บนห้องคนของภาคเราอ่ะก็เลยลุกตะลุมบอลกันบนห้องโอ้ยก็เลยลุกเลยใส่กันบนห้องใส่กันบนห้องพอใส่บนห้องจนเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วกลางคืนก็จะไม่เปิดกุญแจไม่เปิดอะไรก็จะรู้แล้วว่าใครต่อยใครใครลุมใครและเรื่องระหว่างบนห้องแต่ว่าพอตอนเช้ามาเนี่ยอย่างฝั่งเราก็รู้แล้วว่าฝั่งนั้นเข้าลุมเราก่อนครับทางเราก็จะไม่ยอมแล้วไม่ยอมทางเขาเนี่ยความเป็นเจ้าถิ่นของเขาตั้งทัพรอเราเลยโอ้โหเขาบอกว่าพี่ใช่ตั้งทัพเลยเราลงมาเนี่ยจากตึกปุ๊บต้องเดินผ่านที่อาบน้ำที่อ่างและที่แต่งตัวผู้ต้องขังเนี่ยถ้าเป็นความผิดพฤติการเนี่ยนะดื้อด้านแดน8เนี่ยเขาจะแจกลังจะเราจะไม่มีสิทธิ์ให้ใช้ตู้ล็อกเกอร์ใช้ได้แค่กล่องลังพลาสติกที่บอกว่าจะดื้อยังไงก็แล้วแต่คือลัง1ใบอ่ะที่เราจะต้องติดตัวเราเลยคือจะไปแต่งตัวตรงไหนก็แล้วแต่จะยอดฝีมือหรือว่าจะเซียนจะมีชื่ออย่างไหนอ่ะก็ต้องยกกล่องกล่องประจำตัวเราเนี่ยเราไปแต่งตัวตรงนู้นเราก็ต้องเอาไปวางตรงนู้นเอาไปวางตรงนี้ใช่จะไม่มีตู้ล็อกเกอร์แดนนี้จะไม่มีตู้ล็อกเกอร์เหมือนไฟไหม้นะมันเมื่อปะทุมาจุดหนึ่งนะมันก็เริ่มลามทีนี้ใช่ใช่เริ่มลามจากการที่สถานการณ์ที่เคยคอมเมนต์กันด้วยสายตาความคิดเหตุการณ์ทีนี้ได้โอกาสแล้วเป็นแผนนี้ใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นเป็นตัวชนวนถูกไหมครับแล้วคราวนี้เสร็จพอเขาตั้งทัพรอเราเนี่ยเราลงมาปุ๊บเราเดินเข้าใส่เขาเลยนะภายในแป๊บเดียวแหละรู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งรอแล้วมีอาวุธไหมไม่มีเพราะว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าคองไผ่เนี่ยเขาตัดมามันมีตัวอย่างที่ตัดก็คือเหล็ก1เล่ม25ปีคนให้ยืม25ปีก็คือว่าตัดของพี่ตีก็คือตัดสินนะฮะตัดสินนะก็คือว่าเรือนจำคลองไผ่เนี่ยเป็นเรือนจำซูเปอร์แม็กก็คือว่าเป็นเรือนจำตัวอย่างซึ่งเขาก็เลยทำให้ดูแล้วมีด้วยมีว่าคนที่มีเหล็กเนี่ยฮะเหล็กแทงไว้ในครอบครองในตัวเองอ่ะครับผมแล้วถ้าแค่ครอบครองใช่ไหมใช่ครอบครองถ้าตัวผมอ่ะยืมจากโคกอย่างเงี้ยผมก็ไปแทงเขาผมก็ตัด25ปีตัด25ปีใช่ครับโคกเป็นคนให้ผมโคกเป็นคนให้ผมยืมก็25ปีแต่ถ้าผมไม่ต้องแทงหรอกเขาเจอเหล็กในผมเนี่ยก็ออกตัดเหมือนกัน
แต่อาจจะไม่ถึง25ปีใช่ใช่แต่กรณีที่25ปีนี่คือมีเหล็กแล้วไปแทงเขาใช่ครับแต่คนให้ยืมก็เป็นคู่กรณีกัน25ปีใช่ครับเหมือนคดีใหม่ที่เพิ่งเข้าไปใช่มันก็เลยจะไม่มีเหล็กเป็นมือกันอย่างเดียวเป็นมือเรือนจำนี้ตอนชั่วโมงนี้นะมือกันอย่างเดียวก็ถือว่าหนักแล้วใช่แต่จะไม่ค่อยมีคนตีกันจะไม่ค่อยมีคนยกบ้านตีกันในยุคนี้จนเราอ่ะเข้าไปเปิดเขาฝั่งละกี่คนประมาณมันเยอะมันเป็นร้อยแหละพอๆกันต่างคนต่างเยอะ uh-huh. ก็เดินเข้าพอเขาอยู่ปักหลักแหละแต่เราเดินเข้าไปประจันเขาพอเข้าไปเปิดเขาอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ชุลมุนเลยและที่ผมบอกว่าผู้ต้องขังตรงนั้นอ่ะเป็นช่วงตอนเช้าและผู้ต้องขังความผิดอ่ะแต่ต้องใช้กล่องลัง uh-huh. ของใครของมันอ่ะอันนั้นแหละคืออาวุธฟาดกันกระจุยเลยนะก็ตีกันแบบว่าตีกันเป็นเรื่องใหญ่ตีจนเอาง่ายๆว่าเด็กของเขาเนี่ยว่าเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดปี๊ดเนี่ยพอตัวหลักๆเขาหนีเนี่ยเด็กเขาก็เลยต้องแตกเหมือนกันเท่ากับฝั่งเขาอะแตกให้เราพอแตกให้เราแล้วเขาไปตั้งทับสองอีกทีนึงมีทับสองใช่ทับสองก็คือว่าในกลุ่มที่เขาก็จัดกระจายกันไปหมดแล้วเขาตีเราตีเขากระจายไปหมดแล้วไหมมันตีกันก่อนที่จะเคารพธงชาตินะอ๋อก็คือว่าช่วงนั้นก็คือแล้วเราอะเรามาใช่เรามาอออยู่ตรงนี้แหละมีเพื่อนที่เกมนะที่เกิดเหตุตรงนั้นก็มีคือมีเจ้าหน้าที่เพราะตรงนั้นเป็นที่ระหว่างที่แต่งตัวที่อาบน้ำจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำป้อมเพื่อดูผู้ต้องขังพฤติการการอาบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือมันเป็นตามจุดที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีอยู่ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรเพื่อสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับเผื่อมันจะมีความวุ่นวายใช่จนพอตีเสร็จเราตีเขารอบแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นใหญ่แล้วนะพอรอบที่สองเนี่ยเขาไปตั้งทับรอเราอีกทีเพื่อตามแก้แล้วเพราะรอบแรกเขาโดนแล้วใช่เหมือนหัวเขาโดนอะเหมือนหัวผ้าเขาโดนเราก็เลยแบบว่ารู้แล้วว่าเขารอเราเข้าฉากใหม่เลยเข้าฉากใหม่เลยรอบสองคือชิงเข้าเลยทั้งที่เขายังไม่ชิงเรานะรอบแรกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มาแล้วจะมีที่เกมแล้วนะแต่ยังไม่ทันเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันแต่เขาตั้งทับรอซับสองก็คือคนที่ไม่เกมของเขาอ่ะมันเป็นกลุ่มใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่ก็คือพอเราเดินสวนออกมาคือเจอก็ชาร์จไปเลยก็คือว่าผมเข้าใจแล้วก็คือว่าเจ้าหน้าที่อ่ะมีเกมส่วนหนึ่งอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วใช่ใช่แต่ไอ้ส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่คุมอยู่อ่ะเขาตึงกันอยู่ต่างคนต่างตึงแล้วรู้กันแล้วท่าของวิติก็เลยเดินใส่เลยเดินใส่เลยชนเขาชนเขาอีกรอบนึงพอชนเขาอีกรอบเขาก็ไม่ยอมรอบนี้ใช้หินเลยหินนี่จะเป็นหินที่หายากมากนะในเรือนจำนี้หาหินยากมากขนาดนั้นเลยหาหินยากมากแต่คือว่าไปได้หินที่ต้นไม้ก็เอาหินใส่ผ้าเนี่ยเสื้อหลวงเนี่ยทุบหัวกันเราฝั่งเราทุบหัวฝั่งเขานะใช่แล้วก็ตีจนกลุ่มเขาแตกอีกรอบนึงพอกลุ่มแตกอีกรอบนึงเราก็ไปฉากเขาหน้าตึกเรือนนอนเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามใช่ครั้งที่สองใช่ติดเลยคือเขาแตกไปแล้วเขาแตกแล้วเขาไปตั้งตรงนั้นใหม่เราก็เข้าไปชาร์จใหม่หน้าตึกนี่สาวกันมั่วเลยโอ้โหสาวกันแบบว่าใช่เพราะมันเป็นเรื่องของมือกับมือไงจนแบบว่าเหตุการณ์อะพอตีเสร็จก็คือว่าทางเขาก็หายไปนะคนของภาคเขาก็หายไปใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่เรียกรวมก็คือส่วนที่เกมตั้งแต่ทีแรกแล้วก็คือเกมรอบ2ไม่มีคนเกมเพราะมันเป็นช่วงปุ๊บๆคนมันเยอะแล้วพอรอบ3ก็สาวกันหน้าตึกก็คือมันชุนละมุนเลยใช่ใช่จนเจ้าหน้าที่เรียกว่าให้ภาคกลางอยู่เข้าสนามแล้วฝั่งแบ่งฝั่งไปก็ตอนในระหว่างที่แบ่งฝั่งกันเนี่ยทางเราได้คุยกันแล้วนะในระหว่างที่ไปรวมกันในสนามเนี่ยรวมแล้วว่าจะต้องเปิดอีกรอบนึงแต่ทางเขาไม่ยอมเข้าก็คือไม่เข้ามาก็คือว่ากลัวรู้อยู่แล้วว่าฝั่งเราไม่จบคือเขารู้อยู่แล้วว่าฝั่งเราเนี่ยคือไม่จบที่เขาบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเข้ามาเนี่ยมันต้องมีอีกรอบนึงแรงประทันเขากับเราเนี่ยใจเรามันมากว่าใจมันมากว่าใช่เขารู้แล้วว่าเขาว่าเป็นรองเราแล้วใช่ก็คือทั้งเรื่องใจงานที่เขาดักเนี่ยเราแก้รอบ2เนี่ยเขาก็โดนเราเปิดเลยเราก็ชาร์จเปิดเลยรอบ3เนี่ยคนของเรากำลังจะมาสมทบอ่ะเราก็ชิงเข้าเลยเขาบอกว่าคำว่าเป็นภาคเนี่ยเขามีบวกมาหลายภาคมากนะคือมีที่รู้เนี่ยก็คือมี 5-6 จังหวัดและที่รวมกันกับเขาพวกเขาใช่ไหมพวกเขาพวกฝั่งเขาเนี่ยก็มี 5-6 จังหวัดแล้วไอ้ที่รู้เนี่ยก็คือไปแดน8มีทั้งหมด82คนแล้วพอไปแดน8เนี่ยเหตุการณ์มันก็กลับมาเหมือนเดิมโดนเจ้าหน้าที่ตีอีกแล้วก็ยัดตู้เข้าไปใหม่แต่คราวนี้จะดีอย่างตรงที่ว่าเราสวดมนต์ได้แล้วไอ้เรื่องตรงสวดมนต์อ่ะมันก็คือตัดไปแต่ปัญหาที่มันอยู่ในใจอ่ะคือว่าเราทำให้ที่บ้านอ่ะไม่สบายใจแล้วมาก็ไกลแล้วแล้วยังทำตัวกันแบบนี้อะไรเงี้ยที่บ้านก็จะต้องเป็นห่วงเข้าไปอีกว่าเพราะไม่รู้ว่าเราอ่ะเจ็บตัวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแค่รู้ว่ามาเยี่ยมแล้วเยี่ยมไม่ได้ตอนนั้นเราเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะอีกตอนนั้นเหลือประมาณอีก 8-9 เดือนเราได้อยู่แดน8ไปอีก1เดือนแล้วก็ได้ย้ายต่อไป
เรือนจำพิษณุโลกเรือนจำกลางย้ายไปต่อเรือนจำพิษณุโลกนะเรือนจำพิษณุโลกนี่คือเป็นไงฮะเป็นแม็กซ์ซูเปอร์แม็กซ์เหมือนกันเป็นซูเปอร์แม็กซ์เหมือนกันแม็กชนแม็กซ์ใช่เราไปโดนเราไปจะไปหนักก็คือแม็กชนแม็กซ์ใช่ก็คือจะต้องโดนค่าน้ำค่าไฟกันดื้อให้มันหนักกว่าพอย้ายลงไปอย่างรถเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยโดนตั้งแต่ข้างหน้าตั้งแต่ลงรถเลยก็คือโดนตีไปจนไปปฏิญาณเหมือนกันโดนตีเถือกปะหมอใช่ใช่ใช่เหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลยพวกแตกเลยโดนกิ้งโดนตีแล้วเรือนจำมันใหญ่เรือนจำอย่างเราอยู่เรือนจำนี้เรามองว่าใหญ่แล้วแต่พอเราได้ไปอีกอ่ะมันใหญ่เข้าไปอีกใหญ่เข้าไปอ๋อมันใหญ่เข้าไปอีกมันใหญ่กว่าคลองไผ่นะไปถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอ่ะแล้วไปโดนแดดร้อนๆกับพื้นถนนเงี้ยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปั่นจักรยานคือเรือนจำใหญ่ถึงขนาดต้องปั่นจักรยานคุมเราเลยใช่ว่าระยะทางที่กิ้งไปเถือกปลาหมอไประยะทางไกลไม่ไกลอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้จักรยานคุมเราใช่แล้วก็นวดไล่นวดไปให้ไวที่สุดคราวนี้พอโดนตีข้างนอกเสร็จเราต้องเข้าไปแล้วคือไปลงแดน6ที่นั่นความมั่นคงของพิษณุโลกคือแดน6มันเป็นช่วงเย็นแล้วมันแต่ตอนแรกอ่ะจะมีชุดที่ไปก่อนเรานะชุดแบบว่าชุดคลองไผ่ที่เคยย้ายไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าเราแต่ไปกันหลายเดือนแล้วจนเราได้ไปเจอที่นั่นแต่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นใครไปก็คือว่ามีเพื่อนเรียกแล้วตีก็บอกเราว่าตีสู้ๆนะแต่เราก็ยังไม่เห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นใครเพราะว่าเราอยู่ในซอยเหมือนเดิมภาพเดิมเราต้องเดินผ่านซอยเขาไงเราต้องเดินผ่านซอยก็เป็นห้องอ๋อแล้วพวกเขาอยู่ในซอยอยู่ในซอยก็จะพูดว่าตีสู้นะผ่านพึ่งนี้ไปได้ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นใบหน้าหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่านไปได้อะเพื่อนก็สบายแล้วพรุ่งนี้อีกวันเดียวเพื่อนทนอีกแค่วันเดียวเราก็เข้าห้องไปไปนอนคิดอีกแล้วจะทนอีกแล้วอันเนี้ยคือในความรู้สึกอ่ะมันไม่รู้ใช่ไหมใช่ไม่รู้แต่รู้ว่าจะต้องโดนแต่คิดว่ามันจบตั้งแต่วันนี้แล้วเพราะว่าไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องโดนต่อมีบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเบิกยาหม่องให้ในความรู้สึกอ่ะมันคิดว่ามันจะต้องมาโดนตีอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยพอเช้าเปิดขังเรียกผู้ต้องขังที่ย้ายมาจากคลองไผ่คำนวณแล้วนะว่าน่าจะเจ็บอยู่พอคราวนี้เสร็จก็ไปนอนหงายหน้าขึ้นฟ้าหมดเลยมองดูแดดบนฟ้าใช่ใช่ใช่มองนอนไปงั้นใช่แผ่อย่างนั้นแล้วเพื่อนก็แยกกันไปเรานอนอยู่เจ้าหน้าที่เรียกไอ้ปากแดงเข้ามาก่อนเลยเราก็คือเป็นไม้แรกเลยที่ว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องโดนอะไรเราเข้าไปเป็นไม้แรกเลยไอ้ปากแดงไอ้ปากแดงมันลุกขึ้นมาก่อนเลยมึงไม้แรกเลยแล้วก็ใจมันตุบ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 เมื่อวานแผลเมื่อวานยังไม่หายปวดเลยนะใช่จริงๆแล้วเรือนจำเนี้ยต้องบอกว่าเขาไม่มีผู้คุมในระหว่างที่ซอยกับตึกไม่มีคือใช้กล้องวงจรพอเราได้เข้าไปสัมผัสนะในห้องเย็นห้องนั้นนะคือจอภาพของวิดีโออ่ะเป็น10เครื่องเลยคือเจ้าหน้าที่นั่งทั้งหมด3คนเราก็ไม่รู้หรอกพออยู่ไปเขาถึงได้เรียกกันว่าพี่ใหญ่พี่กลางน้องเล็กก็คือมือปราบของแม็กที่นี่จนเราเข้าไปในห้องปุ๊บไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยเขาหวดกันบุ้มบังหวดปุ๊บ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 หัวเข่าหลังเตะปุ้งปังปังถ้านับไม้เนี่ยมีถึง30ไม้อ่ะแบบว่าปิดไม่ต้องปิดเลยปิดไม่ทันห้ามร้องเลยร้องเขาเตะเขาตีไม้ที่เขาตีคือเป็นกองด้วยกระบองด้วยก็หวดกันเนี่ย3คนเนี่ยหวดลุมเราในห้องเย็นห้องเดียวเขาเรียกห้องเย็นเนี่ยคือห้ามป้องในสภาพเราว่าคือต้องเอียงตามไปเลยเอียงมันเหนื่อยอ่ะเราต้องมาให้เขากินฟรีอ่ะความรู้สึกมันแค้นนะถ้าพูดกันจริงๆคือว่าเขาเป็นใครก็คนเหมือนเราแล้วมากินเราฟรีเงี้ยถามว่าเราแค้นไหมแค้นนะคือถ้าเขาได้โดนมั่งอ่ะเขาก็เจ็บเหมือนเราแต่คือความคำว่าเป็นนักโทษเป็นนักโทษใช่แล้วเขาเป็นผู้คุมเนี่ยฮะเข้าห้องอ่ะตอนละ1คนน่ะอยู่ประมาณ10นาทีถึง15นาทีแล้วไม่มีเหรอว่าคือตีแล้วก็พักแล้วก็หยุดมานั่งถามไม่เขาหัวอย่างเดียวเลยไม่มีนั่งคุยเลยว่ามึงจะต่อยมากี่หมัดหรือจะอะไรก็แล้วแต่คือลายแทงไปแล้วพอเราเหตุการณ์เราตรงนั้นผ่านมาเหมือนว่าสะบักสะบอมออกมาเลยนะเราก็สั่นตัวมันสั่นเพราะความเจ็บความอะไรฮะสั่นเพื่อนก็ถามตีเป็นไงมั่งเราบอกว่าเพื่อนต้องสู้นะนึกภาพออกไหมคนเราเนี่ยโดนเตะโดนตบเนี่ย3ทีเราก็โมโหใช่แล้วเขาตบหน้าเรา3ทีเราก็เจ็บแล้วใช่ไม่ต้องอะไรหรอกฮะแต่นี่ทั้งไม้ทั้งก้องทั้งกระบองทั้งคอมแบท5นาที10นาทีนะครับแล้วออกมาพี่ตีก็โกเพื่อนว่าไปรับแล้วแบบสู้ไม่ได้นะให้กำลังใจอีกให้กำลังใจแต่เราผ่านแล้วเราเจ็บไงก็หมายถึงว่าให้มองมาที่ตัวเรายังผ่านมาได้เลยเพื่อนก็ต้องผ่านให้ได้เหตุการณ์ก็คือพอเพื่อนคนที่2เข้าไปก็หายไป10นาทีออกมาสภาพเดียวกับเราเลยแล้วก็ไม่พูดกับใครเลยนะคือมันจุกมันเจ็บก็คือต้องนอนเหมือนหายใจแบบว่าในสภาพที่เราต้องไปเก็งอยู่ในห้องอ่ะครับถ้าคนเราสภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์นะผมว่าออกมาเผื่อมีสลบนะมีเป็นลมมีอะไรมั่งอ่ะใช่ใช่นี่นะครับน้องๆฟังพี่ตีไว้นะข้างในคุกนะเขาไม่ได้มองเราแบบเป็นคนทั่วไปธรรมดาใช่ใช่เขาตีเราจะแขน
หักจะอะไรเขาไม่สนใช่นะครับเพราะเขามองเราเป็นนักโทษอ่ะนักโทษคนหนึ่งที่ทำความผิดต้องรับโทษอ่ะต้องรับกรรมอ่ะใช่ครับนะฮะพอเหตุการณ์ตีจนครบทุกคนเอาง่ายๆว่าทุกคนเนี่ยที่โดนตีอ่ะออกมาสภาพเดียวกันแล้วผมบอกว่าชุดผมเนี่ยพอไปเนี่ยพอเขาเลิกตีเสร็จเจ้าหน้าที่ต้องเอาขึ้นขังใช่ไหมเอาไปขังเนี่ยทุกคนต้องเดินห่อตัวกันไปต่างคนต่างช่วยพยุงกันเพื่อขึ้นห้องไปขังน่ะต่างคนต่างช่วยกันคือเราช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเราพยุงใครไม่ไหวก็คือให้ขี่คอใครไหวก็ให้เพื่อนพยุงก็ต่างคนต้องเหมือนแบบที่ปีกใช่ต้องขี่คอกันต้องคนก็อยู่ที่ภูมิต้านทานกับความแข็งแรงของเราความแข็งแรงมันไม่เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกนะฮะและแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เขียวในวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะเขียวในวันนั้นเลยตัวเราช้ำเขียวในวันนั้นเลยแค่ออกมานอนได้5 นาทีร่องรอยการปูดการเขียวมันขึ้นมาเลยใช่